بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความดีงามความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นผู้ยืนหยัดในแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราเรียกได้ว่าเรามาอยู่ในโค้งสุดท้ายของเดือนซุลกอดะห์ซึ่งไม่กี่วันเราก็จะมีการประกาศดูเดือนกันเพื่อก้าวเข้าสู่เดือนดุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นการกำหนดช่วง10วันของเดือนดุลฮิจญะห์ซึ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่อยากปฏิบัติตามและอยากจะรักษาในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้อินชาอัลลอฮ์ในช่วงของ10วันเดือนดุลฮิจญะห์เราทุกคนอาจจะได้มีโอกาสไขว่คว้าทุกคนแต่จะไขว่คว้าได้10วันหรือได้9วันก็อยู่ที่ว่าทางสถานทูตซาอุดีทางซาอุดีตอนนี้ประกาศว่าดูวันจันทร์ที่21แต่ทางจุฬาประกาศดูวันอังคารที่22ปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับปัญหาที่ตามมาคือสมมุติว่าเกิดเห็นเดือนไม่ตรงกันแน่นอนครับกลุ่มที่เรียกถูกพวกนี้ประจานว่าไอ้พวกซุนนะไอ้พวกซุนนะคนเหล่านี้ก็จะต้องบอกถูกประณามว่าไม่ตามผู้นำต้องมีแน่แต่วันนี้สิ่งที่อยากให้พวกเราได้ยืนหยัดในหลักการตรงนี้ครับท่านพี่น้องสิ่งที่นักวิชาการเขาได้แบ่งเขาเรียกว่ามีกอดเนี่ยเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของศาสนาในตัวกำหนดหลักการกำหนดวันสำคัญของศาสนาเช่นเขาเรียกว่า 1. มีกอดซามานี 2. เขาเรียกว่ามีกอดมากานีมีกอดซามานีหมายถึงว่าอะไรมีกอดซามานีมีกอดซามานีคือการดูดวงจันทร์การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดเข้าเดือนของแต่ละเดือนของแต่ละเดือนนี่เขาเรียกว่ามีกอดซามานีเช่นเราดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนมันก็มีมุมมองของนักวิชาการที่ถือปฏิบัติตามซอฮาบะห์อันนี้เราคงจะได้ฟังกันมาบ้างปฏิบัติตามนบีกับปฏิบัติตามซอฮาบะห์ถ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนที่ไหนเห็นเดือนที่นั่นก็ต้องถือปฏิบัติตามเหมือนกันแต่สังคมบ้านเราบอกว่าที่ไหนเห็นเดือนไม่ว่ากันเอาตามมัตตละใครมัตตละมันมัตตละแปลว่าอะไรครับถ้านักวิชาการจริงๆในฟิกของมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิกนะไม่ว่าเป็นหนังสืออิอานะไม่ว่าเป็นหนังสือบายูรีไม่ว่าเป็นหนังสือก้อนยูบีที่อยู่ในหนังสือของสายอิหม่ามชาฟิอีที่อยู่ในทัศนะของอิมอองของอะไรชาฟีอียะเนี่ยของลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชาฟีอีจะบอกว่าคำว่ามัตตละแปลว่าประเทศที่มีทางขึ้นของดวงอาทิตย์ทางขึ้นเดียวกันอย่างเช่นประเทศไทยมาเลอินโดอะไรลาวพม่าเวียดนามอะไรพวกเนี้ยเรามีทางขึ้นอยู่ในแถบเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้มีนักวิชาการบ้านเราเนี่ยกลุ่มที่กำลังจะสูญเสียมวลชนไปหลายต่อหลายแล้วบอกว่ามัตตละคืออะไรมัตตละคือที่ขึ้นของประเทศไทยอย่างเดียวลาวจะเห็นไม่เกี่ยวพม่าจะเห็นไม่เกี่ยวอะไรที่ไหนจะเห็นไม่เกี่ยวฉันไม่เอาฉันเอาเห็นที่เดียวมัตตละแปลว่าทางขึ้นของดวงอาทิตย์ประเทศไทยนี่คือปัญหาพี่น้องแต่เวลาถามว่าเวลาท่านอ่านหนังสือฟิกในสายมัซฮับชาฟิอีเนี่ยที่บ้านเราเรียนกันปนเนาะเรียนกันเนี่ยอิกนะนี่สุดยอดแล้วฟัตุนอะไรอิกนะนี่อิกนะนี่แล้วก็อะไรชาร์ฮุนมันฮัจในชะรอมุฮัซซับพวกเราเนี่ยจะเป็นฟิกในสายของตระกูลชิดบีนี่ที่ถือตามสายของอิหม่ามชาฟิอี
ที่เขาเรียกตัวเองว่าชาฟีอียะลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชาฟีอีทุกคนจะบอกหมดเลยว่ามัตตละแปลว่าประเทศที่มีทางขึ้นของดวงอาทิตย์เดียวกันแต่วันนี้แปลกมากำหนดใหม่ที่ขึ้นของดวงอาทิตย์ในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเพราะเราไม่ยอมรับในหลักการและในกิตาบที่พวกเราเรียนกันเองอันนี้อันที่หนึ่งผมพยายามจะบอกพี่น้องว่ามีกอดหรือตัวที่กำหนดวันเวลากำหนดเรื่องราวของอิบาดัตมันมีสองประเภทหนึ่งมีกอดซามานีที่เราใช้การดูดวงจันทร์แต่อันที่สองที่เราใช้อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ามีกอดมักานีตัวกำหนดสัญญาตัวกำหนดที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสถานที่เช่นอารอฟาวันอารอฟาเนี่ยเรามีอารอฟากี่ที่จังหวัดเพชรบุรีมีอารอฟาไหมกรุงเทพมีไหมอารอฟาไม่มีเรามีอารอฟาอยู่ที่เดียวก็คืออารอฟาที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่คนเขาไปทำฮัจญ์กันนี่แหละทีนี้เวลาเขาดูเดือนกันแล้วปั๊บเราก็ดูดวงตาได้ตามซาอุดีเราไม่ตามซาอุดีก็ได้แต่ซาอุดีเขามีการกำหนดกันมาเมื่อวันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าวันที่9คือวันวูกูฟอารอฟาที่ไหนๆทุกคนคนไปทำฮัจญ์กันเป็นแสนคนเป็นล้านคนจะมีใครบอกว่าเอ้ยวันนี้ยังไม่ใช่ช่วยประเทศฉันดูเดือนวันนี้พุ่ง8พรุ่งนี้ถึงจะ9ทั้งที่ซาอุดีวันที่9แล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าซาอุดีบอกว่าวันนี้วันที่9คนที่ไปฮัจญ์เป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยต้องไปวูกูฟที่อารอฟาแล้วใช่ไหมครับต้องไปวูกูฟที่อารอฟาแล้วจะไม่มีใครมาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยอารอฟาเพราะที่บ้านฉันยังไม่เห็นเดือนเพราะที่บ้านฉันเห็นเดือนที่หลังวันหนึ่งไม่มีแล้วเวลาเรามาดูหนังสือของตัวอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟีอีแต่งหนังสือที่เป็นที่มะรูฟเป็นที่รู้จักเลยคือหนังสืออุ้มของท่านใครที่รู้จักอิหม่ามชาฟีอีต้องรู้จักหนังสือของท่านชื่อหนังสืออุ้มเป็นหนังสือที่ท่านแต่งต่อจากหนังสือเล่มแรกของท่านก็คือหนังสือรีซาละแต่อุ้มเป็นหนังสือฟิกท่านอิหม่ามชาฟีอีพูดด้วยตัวของท่านเองเลยใช้คำพูดว่ากุนตุฉันได้พูดอย่างนี้นะอิหม่ามชาฟีอีบอกฉันพูดอย่างนี้ฉันพูดบอกว่าเมื่อวันนี้อิซากานันเยามุเยามุอารอฟะเมื่อวันนี้เป็นวันอารอฟะวันเยามุลละดีตาลีฮาเยามุนนะฮับถ้าวันนี้เป็นวันอารอฟะวันถัดไปก็ต้องเป็นวันอีดก็ไม่มีที่ไหนเขาปฏิเสธกันที่ไหนๆก็ไม่ปฏิเสธมีบ้านเราปฏิเสธได้บ้านเราแปลกบ้านเราบอกว่าไงวันนี้เป็นวันอารอฟาจริงวันอารอฟาแต่มันจะเป็นวันที่8เมื่อเป็นวันที่8พรุ่งนี้เป็นวันที่9รออีกวันหนึ่งเราไปละหมาดอีดกันวันที่10ไปละหมาดวันมะรืนนู่นไม่มีที่ไหนทำครับที่เดียวที่ทำที่นี่ประเทศไทยเราครับก็วัลลอฮุอาลัมไม่รู้ว่าตกลงว่าเขายึดในหนังสือที่เขาได้ร่ำเรียนกันมาหรือว่าเขายึดทิฏฐิที่เขามีกันอยู่หรือว่าเขายึดตามไหนก็วัลลอฮุอะลัมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกอะไรบอกพวกเราในขั้นต้นว่าเรื่องราวศาสนาวันนี้เราจะเอาที่ไหนไม่ได้เราต้องเอาจากหลักการที่มาจากกิตาบุลลอและมีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างปฏิบัติให้เราได้ดูแล้วก็ได้ปฏิบัติตามพี่น้องครับวันนี้สิ่งสำคัญเวลาที่เรากำลังจะเดินเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์สิ่งที่พวกเราจะได้พบสิ่งที่พวกเราจะได้เข้าไปปฏิบัติกันนั่นคือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เยอะแยะมากมายวันนี้เราจะเห็นมีอาจารย์หลายคนบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่สบายเราก็ต้องขอดุอาให้อาจารย์เขาด้วยอาจารย์หลายๆคนที่เขายืนหยัดในเรื่องราวของซุนนะห์เนี่ยเราต้องขอดุอาให้กับเขาเยอะเพราะเวลาอาจารย์เหล่านี้เจ็บพวกเราน่าจะเจ็บด้วยความจริงนะเสียดายคนที่ปกป้องแบบอย่างของท่านนบีคนที่เอาเรื่องราวที่นบีกระทำตอนท่านมีชีวิตอยู่เอามาสอนให้เราได้รู้ว่า23ปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตและเผยแผ่ศาสนาท่านทำอะไรบ้างนักวิชาการก็พยายามมาเผยแผ่กันแต่เวลาที่คนเหล่านี้เจ็บเวลาที่คนเหล่านี้ไม่สบายความจริงแล้วสิ่งที่จะต้องออกจากปากของเราก็คืออะไรตูฮูดอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เขาสะอาดเขาบริสุทธิ์หรือว่าชาฟากัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาหาย
หรืออัลลอฮุยัชฟีกขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาหายอัลลอฮุมมะร็อบบานาสอัซฮะบิลบาสอันตัชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกนี่น่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากของคนที่ได้ยินหรือได้ฟังข่าวว่ามีนักวิชาการที่เขาปกป้องซุนนะรักษาแบบอย่างที่มาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเจ็บป่วยแต่พี่น้องลองเข้าไปอ่านมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงสมน้ำหน้าอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ใช่สมน้ำหน้าพวกนี้เก่งนะฉกฉวยวิกฤตให้เป็นโอกาสพอเจ็บแล้วเปิดบัญชีขอบริจาคซุบฮานัลลอฮ์นี่มันคืออะไรที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราครับท่านพี่น้องมันคืออะไรไหนลองตอบเราลองตอบด้วยหัวใจของเราที่รักในศาสนาของอัลลอฮ์สิว่าถ้ามีคนหนึ่งที่เขาปกป้องในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่เราน่าจะมีให้แก่เขานั่นคือเรื่องของการขอดุอาและก็การไปเยี่ยมเยียนหรือถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเขาได้เราก็น่าจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นสำหรับบ่าวผู้มีความศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อาจารย์หลายคนเขายืนหยัดกันที่จะพูดเรื่องซุนนะอาจารย์เขายืนหยัดกันในการที่จะสอนให้พวกเราได้รู้ขุดคุยไปหาหะดีษขุดคุยไปในหลายหนังสือที่เขามีบันทึกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้อย่างไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาทำไว้อย่างไรอัลฮัมดุลิลลาห์มีหลายอาจารย์เขาได้พูดกันถามว่าเขาพูดตรงนี้เพื่ออะไรทำไมเขาต้องออกมาเรียกร้องซุนนะทำไมเขาต้องมาบอกให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะเพราะเขาอยากให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติอย่างไรเรื่องศาสนาเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องอันนั้นเรื่องอันนี้ในชีวิตของเราหรือในแต่ละวันของเราหรือในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีของเราที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยให้ได้เหมือนให้ได้ตรงกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดท่านอย่าลืมยุคของท่านนบีมันเจริญสุดยุคของท่านนบีมันเจริญสุดแล้วก็ยุคหลังจากท่านก็ค่อยๆลดความเจริญจนกระทั่งมาถึงในยุคของพวกเราและสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับอะไรห่วงลูกโซ่ที่กลับไปเหมือนกับยุคญาฮิลียะห์กลับไปยุคที่ไม่เอาศาสนานี่คือสิ่งที่เราต้องระวังฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญครับท่านพี่น้องผมมาพูดวันนี้เรื่องที่เขาบอกให้พูดเนี่ยให้พูดเรื่องสุนนะที่เกี่ยวกับอุตฮียะผมนึกมาโดยตลอดเราจะทำยังไงที่ให้หัวใจของพวกเรามันชุ่มฉ่ำไปด้วยกับคำว่าเรารักศาสนาของอัลลอฮ์เราจะทำยังไงที่ให้หัวใจของพวกเรารักและปกป้องศาสนาเหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะเขารักและก็ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์นี่สำคัญท่านพี่น้องเพราะวันเวลามันผ่านไปได้ดูโทรทัศน์ได้ดูหนังเรื่องรักได้ดูหนังเรื่องอิจฉาได้ดูหนังเรื่องอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้กันมันทำให้อีหม่านที่อยู่ในหัวใจเราลดไปฟังเพลงฟังนาชีดฟังนู่นฟังนี่มันเพลินพอมาฟังเรื่องศาสนาอีหม่านมันแทนที่จะขึ้นอีหม่านมันกลับลดเพราะอะไรเบื่อเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ไอ้นั่นเดี๋ยวก็ไอ้นี่กันเห็นมั้ยนี่มันคือสิ่งที่เกิดเป็นจุดดำในหัวใจของพวกเราฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากให้พวกเราเนี่ยอะไรท่านพี่น้องให้เราพยายามทำให้หัวจิตหัวใจของเรามันอิ่มเอิบแล้วทำให้หัวจิตหัวใจของพวกเรามันชุ่มฉ่ำด้วยความรักแล้วก็อยากปกป้องสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราลองคิดดูท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ซุนนะเนี่ยล้มหมอนนอนเสื่อแล้วก็เจ็บไปทีละคนถามที่ท่านพี่น้องใครจะมาปกป้องศาสนาเราใช่ไหมท่านพี่น้องใครจะออกมาปกป้องศาสนาเราหัวใจของพวกเราลองถามหัวใจของพวกเราเองสิว่าวันนี้หัวใจพื้นที่ในหัวใจของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าบางครั้งเรามานั่งฟังเรื่องศาสนาโอ้ยใช่นะที่นี่ที่อะไรในที่ศิลปวัฒนานี่อาจารย์ที่เขาจะมาสอนเขาก็ต้องมาสอนเรื่องซุนนะพอเราฟังเราก็หัวใจเรา ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของซุนนะแต่เวลาเราย้ายสถานที่ไปอยู่ในดงของกลุ่มอื่นไปอยู่ในดงของเขาคนที่เขาไม่เอาอะไรไม่เอาซุนนะหัวใจมันก็เริ่มมีช่องว่าง
พี่น้องจำไว้เลยเมื่อไรก็ตามที่หัวใจของเราไม่มีเต็มไม่มีอะไรไม่เต็มเปี่ยมไปด้วยของเรื่องราวของซุนนะเมื่อนั้นละเรื่องราวของบิดอะห์จะเข้ามาทันทีแม้กระทั่งวันนี้กินช้อนกับบิดอะห์มีคนหลายคนพูดกันเราต้องแยกกันพี่น้องอย่าไปขี่รถสิขี่รถบิดอะห์อีกมันไปกันใหญ่ขี่อูฐพี่น้องต้องแยกผมเคยสอนพวกเราสาวสอนที่มัสยิดชาฟิอีมาเรียมเรื่องราวของอะไรบิดอะห์เนี่ยมันไม่ได้มีไปซะทุกเรื่องในชีวิตของเรามันแยกแค่ว่าเรื่องอาดะห์หรือว่าเรื่องอิบาดะห์เมื่อไรเรื่องของอาดะห์พี่น้องทำไปเถอะจะใส่เสื้อสีอะไรจะกินช้อนจะอยู่บ้านจะทาสีอะไรไม่มีปัญหาแต่เมื่อไรมันเป็นเรื่องอิบาดะห์เราต้องกลับมาถามว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาทำอย่างไรพี่น้องครับวันนี้ซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนในสังคมบ้านเราเนี่ยอันนี้ระดับอิหม่ามระดับอาจารย์นี่ตกลงวันนี้จะรณรงค์เรื่องซุนนะห์ให้เป็นวาญิบหรือไงพี่น้องเคยได้ยินไหมอัลลอฮุอักบัรตกลงจะรณรงค์เรื่องซุนนะห์ให้เป็นวาญิบกันหรือไงในเมื่อมันเป็นซุนนะห์มันก็คือซุนนะห์ทำได้บุญถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นบาปอะไรอย่างเช่นเรื่องกุรบานหลายรายการโทรทัศน์ออกมารณรงค์ว่าเรื่องกุรบานนี่สนับสนุนให้ทำกันทุกปีสนับสนุนให้ทำกันทุกปีกับกายมีอาจารย์มีอิหม่ามบางท่านโอ้นี่มันรณรงค์มันสอนกันจะเป็นอะไรมันสอนกันจะให้เป็นวาญิบไปแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญมันจะพิสูจน์หัวใจเราว่าตกลงวันนี้เรารักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงหรือเปล่าเราลองกลับไปดูสิว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านรักษาสิ่งเหล่านี้อย่างไรยกตัวอย่างละหมาดดุฮาเป็นซุนนะห์หรือเป็นวาญิบเป็นซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้หรอครับว่าละหมาดดุฮาเป็นซุนนะห์นบีรู้มั้ยรู้แต่ถ้าเมื่อไรนบีไม่ได้เดินทางนบีจะรักษาละหมาดดุฮาตลอดจนกระทั่งนบีถึงขั้นพูดว่าศอลาตุนอาวาบีนะฮีนามาตัรมาดุลฟิซอนนบีถึงขั้นว่าละหมาดดุฮาเนี่ยเป็นละหมาดของคนใดเป็นละหมาดของคนอาวาบีนคนอาวาบีนคนประเภทไหนศอลาตุนอาวาบีนเนี่ยละหมาดดุฮาเนี่ยเป็นละหมาดของคนอาวาบีนเป็นของคนประเภทไหนคนประเภทไหนอาวาบินรู้ไหมครับมีใครรู้ไหมแม่อยากจะให้รางวัลให้หนังสือเล่มนี้ไปสักเล่มหนึ่งฮะละหมาดหนังสือเล่มนี้ดีนะเล่มเล็กแต่คุณค่ามากมายอเนกอนันต์ซอลาตุนอาวาบินซอลาละหมาดของใครละหมาดคนอาวาบินเราถามว่าใช่คนอาวาบินนะมีส่วนจะ 100% หรือไม่ 100% ผมไม่รู้แต่บอกว่าเรามีส่วนศอลาตุนอาวาบีนฮีนามาตัรมาดุลฟิซอนละหมาดของคนอาวาบีนส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะละหมาดกันตอนที่แสงตอนที่ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นตอนที่แดดเริ่มร้อนคนอาวาบีนคนประเภทไหนคนที่คิดอยู่ตลอดเวลาอยากจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกคนอาวาบีนคนอาวาบีนคนที่มีจิตใจนึกอยู่เสมอว่าวันหนึ่งฉันต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนบีบอกว่าละหมาดดุฮาเป็นละหมาดของคนอาวาบีนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านไม่เดินทางท่านละหมาดดุฮาตลอดวีเตสก็เช่นเดียวกันวีเตสเป็นซุนนะห์หรือเป็นวาญิบเป็นซุนนะห์แต่ถามว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาตลอดล่ะเพราะอะไรนบีรักษาตลอดและนบีก็ทำตลอดทำจนกระทั่งว่าถ้าเกิดเราจะนอนทำไม่ได้มานู่นก็ได้ละหมาดใกล้ๆจะเข้าซุบฮ์ก็ละหมาดได้อีกนบีให้เรารักษาตลอดถึงขั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะตายอ่ะท่านพี่น้องท่านนบีเจ็บปะงาบเนี่ยท่านนบีเรียกอบูบักรมาท่านนบีเรียกอบูบักรมาทำไมอัลลอฮุอุมมะตีอัลลอฮุอุมมะตีอัลลอฮุอุมมะตีอันนี้ก็อีกในอีกรีวายะหนึ่งโอ้อัลลอฮ์ผ
ขอพระองค์เมตตาประชาชาติฉันด้วยโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ประชาชาติฉันด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดตอนนบีจะตายแต่นบีจะตายเรียกใครเรียกอบูบักมารู้ไหมนบีบอกอะไรกับอบูบักก่อนจะตายฮะหนึ่งบอกให้ประชาชาติของฉันถือศีลอดวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์กับวันพฤหัสสองบอกอะไรอีกให้รักษาละหมาดดูฮาห้าเวลาโต๊ะต้องละหมาดต้องละหมาดอยู่แล้วต้องรักษาอยู่แล้วแต่สิ่งที่นบีจะตายยังสั่งเสียให้ละหมาดดูฮาใครจะละหมาดสองขยันละหมาดสี่ขยันละหมาดมากละหมาดหกละหมาดแปดละหมาดไปไม่มีปัญหาแต่อยากให้เห็นความสำคัญว่าละหมาดดูฮาเป็นละหมาดที่ถึงขั้นนบีจะเสียชีวิตนบียังสั่งเสียว่าให้เราละหมาดเช่นเดียวกันละหมาดวิเตสนบีไม่รู้เลยว่าวิเตสคือสุนัตนบีไม่รู้เลยวิเตสคือสุนัตรู้นบีรู้ว่ามันไม่ใช่วาญิบแต่นบีก็ยังสั่งเสียให้เรารักษานี่แหละครับท่านพี่น้องมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องราวที่มันเป็นสุนัตเนี่ยเราทุกคนต้องรักษาเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยากให้พวกเราเคร่งครัดในศาสนาและอยากให้เราเนี่ยยกระดับเรื่องราวของศาสนาให้มันสูงสูงเนี่ยท่านพี่น้องเช่นเดียวกันกุรบานยกตัวอย่างอีกกุรบานเป็นสุนัตหรือเป็นวาญิบสุรบานกุรบานเป็นสุนัตหรือเป็นวาญิบเป็นสุนัตเป็นสุนัตนบีทำไหมนบีทำไหมทำกี่ปีฮะนบีเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกามะบิลมะดีนะติอัชรอซินีนยุฎฮีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่มะดีนะห์10ปีท่านนบีทํากุรบานทุกปีท่านนบีไม่รู้หรอกว่ากุรบานเป็นสุนัตพี่น้องว่ารู้มั้ยรู้แต่เพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ถึงแม้มันไม่ใช่วาญิบถึงแม้มันไม่ใช่ฟัรดูแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาไม่เคยขาดเช่นเดียวกันเรื่องละหมาดญะมาอะห์ไปละหมาดญะมาอะห์เนี่ยเป็นสุนัตหรือเป็นวาญิบเป็นสุนัตนักวิชาการบอกกันเลยว่าการไปละหมาดญะมาอะห์มัสยิดเป็นสุนัตมุอักกัดแต่ถามว่านบีไปตลอดมั้ยนบีไปตลอดนบีอยากให้เรารักษาเรื่องราวสุนนะนี้ให้มากๆนบีอยากให้เรารักษาเรื่องราวที่เป็นสุนัตให้มากๆถึงขั้นบอกว่าละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยฉันอยากจะไปอยู่ข้างหลังเหลือเกินไปเดินดูเวลาเขากอมัดเมื่อเขากอมัดแล้วยังมีคนซึ่งที่ไม่ไปละหมาดญะมาอะห์นบีทำไงนบีทำไงจะเอาไฟเอาฟืนไปเผาบ้านไส้หมดนี่ไงคือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านให้ความสำคัญถึงแม้จะเป็นเรื่องราวที่เป็นสุนัตเราล่ะท่านพี่น้องโต๊ะครูบ้านเราล่ะเป็นยังไงพอพูดเรื่องสุนัตอีถ้าพวกนี้เอาอีกแล้วจะเอาสุนัตให้เป็นวาญิบพอพูดเรื่องให้รักษาสุนนะโอ้จะเอาสุนัตให้เป็นวาญิบตกลงอะไรครับท่านพี่น้องแต่มันแปลกมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับที่น้องที่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราพี่น้องดูนะหลายๆโต๊ะครูบ้านเราเป็นไงสมมุติว่ามีคนมาเชิญอาจารย์กอไปกินบุญไปมั้ยไปมั้ยไปไปเลยไม่สนใจว่าบุญน่ะเป็นบุญอะไรไปกินแล้วก็แจกตังค์บางคนนะท่านพี่น้องลองคิดดูบางทีนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครอันนี้พูดกันโดยรวมๆบางคนขายยาบางคนเงินที่ได้มาจากเรื่องราวของอะไรไม่รู้บางคนได้เงินมาจากเรื่องราวของสิ่งที่ทุจริตถึงขั้นมีคำพูดออกมาจากปากของคนพวกนี้ผมไม่รู้ว่าพี่น้องได้ยินหรือเปล่าแต่ผมเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกมาจากบรรดาคำพูดวันนี้ออกมาจากปากของคนซึ่งที่เขาอะไรเหมือนกับไม่ให้เกียรติกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแรงโอ้ยโต๊ะครูพวกนี้เด้ออาจารย์ที่ใส่กอปิยออาจารย์ที่โบกพระสารบันเลยเดี๋ยวเถอะไม่รู้ละฉันได้เงินมาจากตีไก่พนันไก่หรือว่าเล่นการพนันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวดูเชิญมาหมดละแจกซองละร้อยมาหมดละดูท่านพี่น้องเป็นไงคำพูดเหล่านี้พอฟังแล้วมันเจ็บมันดูศาสนาเราเนี่ยอัลลอฮ์นี่ตกลงเรื่องศาสนานี่มันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยฮะ
ความจริงอันอัดดีนุนฮายะความจริงศาสนาเนี่ยมันคือชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะศาสนานี่จริงๆแล้วมันคือบทบาทมันคือชีวิตประจำวันของพวกเราตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งตะวันตกดินเนี่ยศาสนาทั้งนั้นครับท่านพี่น้องแต่ปรากฏว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นคุณค่าเราจะเห็นว่ามันเป็นศาสนาก็เฉพาะมันมีเหตุการณ์อันนี้คือความจริงครับท่านพี่น้องฉะนั้นมันต้องถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยรักในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์แค่ไหนวันนี้เราเอาศาสนาของอัลลอฮ์มาไว้กับตัวเราแค่ไหนเนี่ยสำคัญนี่คือสิ่งที่สำคัญต่อมาเราลองมาดูในเรื่องราวของ10วันที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ให้พวกเรารักษากันให้มั่นตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่9วันอารอฟะห์ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดไปหรือยังผมมาไม่ทันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลฟัจร์วะลายาลินอัชร์วัชชัฟอิวัลวัตรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณวะลายาลินอัชร์และขอสาบานต่อ10ทั้ง10คืนคืนทั้ง10คืนทั้ง10ก็คือดึกคืนได้10คืนของเดือนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่9วันที่10ก็เป็นอีก1วันที่สำคัญที่พวกเรามีการเชือดกุรบานกันวัชฟอิวัลวัตรและขอสาบานต่อวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์อัชชัฟนี่ท่านอิหม่ามอันอิบนุกะซีรท่านญาบิรคนเหล่านี้ตัฟซีรคำว่าวัชชัฟแปลว่าวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ขอสาบานต่อวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์วันวิตรและขอสาบานต่อวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์คือวันอะไรวันอารอฟะห์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งใกล้จะเข้ามาถึงแล้วเมื่อมาถึงวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์เราในฐานะผู้ที่จะอะไรผู้เป็นบ่าวของรอซูผู้เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยากจะรักษาเมื่อวันนี้เราอยากจะรักษาซุนนะห์ของรอซูลเรามาดูว่าใน10วันนี้สิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งที่นบีพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างได้มีหะดีษท่านอิหม่ามบุคอรีบันทึกเอามาจากท่านอิบนุอับบาสท่านพี่น้องดูท่านบุคอรีบันทึกเอามาจากท่านอิบนุอับบาสสายรายงานไปถึงท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก่อนท่านนบีบอกว่าไงมามินอัยยามินอันอามัลุศอลิหฟีฮาอะฮับบุอิลาลลอฮมินฮุฟีอัยยามิลอุชรนบีบอกว่าไม่มีวันใดที่จะมีการงานใดการงานหนึ่งที่จะประเสริฐไปกว่าการงานของ10วันนี้พี่น้องเคยได้ยินหะดีษไหมไม่มีการงานใดการงานหนึ่งที่จะประเสริฐไปกว่าการงานของทั้ง10วันนี้ซอฮาบะห์ซึ่งนั่งท่านซึ่งฟังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนก็ถามท่านนบีว่าวะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์รอซูลครับแม้กระทั่ง10วันนี้มันสำคัญถึงขั้นเราออกทำสงครามในศาสนาก็สู้ไม่ได้เลยเราออกสู้รบในหนทางของศาสนาอัลลอฮ์ก็สู้ไม่ได้เลยก่อนท่านรอซูลบอกว่าวาลันจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์10วันเนี่ยมันประเสริฐยิ่งถึงแม้ว่าเราออกทำสงครามในศาสนาของอัลลอฮ์ก็ยังประเสริฐสู้ไม่ได้กับ10วันนี้อัลลอฮ์นี่แสดงว่ามีความประเสริฐมาก10วันนี้มีความประเสริฐมากอิลลารอญูลุนคอรอยาบีนัฟซิฮีวะมาลิฮีแต่มีบุคคลหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่ประเสริฐที่การงานของเขาเนี่ยประเสริฐกว่าการงานในช่วง10วันนี้อิลลารอญูลุนคอรอยาบีนัฟซิฮีวะมาลินบีบอกว่ามีบุคคลจำพวกหนึ่งนั่นก็คือ
คนที่เขาเสียสละตัวคนที่เขาเสียสละทรัพย์สินอิลลารอยุลุนคอรอยาบินับซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรจิอ์มินซาลิกะบิชัยเสียสละตัวเองไปในหนทางของการสู้รบเสียสละทรัพย์สินไปในหนทางแห่งการสู้รบแล้วก็ไปตายในสงครามของศาสนาไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่คือบุคคลที่นบีบอกว่าการงานของเขาประเสริฐกว่าการงานของ10วันนี้ฉะนั้นถามว่า10วันนี้มีการงานอะไรบ้างที่ประเสริฐท่านพี่น้องการงานที่เป็นซุนนะห์ที่นบีให้เราทำในช่วง10วันนี้1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาด10วันนี้เราทำได้เลยการงานที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด1การละหมาด2การถือศีลอดฉะนั้นนักวิชาการเขาถึงบอกไงท่านพี่น้องว่าทั้ง10วันนี้เราสามารถถือศีลอดได้10วันเลยพี่น้องจะถือศีลอดตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่9เลยก็ไม่มีปัญหาถือได้เลยแต่วันที่10ไม่ถือไม่ได้นะวันที่10ถือไม่ได้เพราะว่าเป็นวันอะไรเป็นวันอีดฉะนั้นเราสามารถถือได้เลยนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่าไม่ต้องถือหมดก็ได้เอาให้ถือว่าเป็นส่วนมากก็แล้วกันจะถือวันที่1วันที่2วันที่3หยุดสักวันนึงวันที่4วันที่5วันที่6หยุดสักวันนึงก็ไม่มีปัญหาเพราะถือว่าอยู่ในช่วงของวันที่การงานประเสริฐที่สุดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเอาสมมติว่าวันที่1ถึงวันที่8ไม่ถือเลยผิดไหมก็ไม่ผิดไม่ใช่ปัญหาเราไม่ผิดแต่เราถือมันก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะผลละบุญและสิ่งที่เราจะได้รับพี่น้องเคยจำไหมพี่น้องถือศีลอด1วันพี่น้องได้อะไรใครรู้บ้างนอกจากว่าเราได้ผลบุญที่เราได้อดที่เราได้อดที่เราได้อะไรที่เราได้หิวแล้วเราได้อะไรอีกฮะรู้ไหมเดี๋ยวพอวันอารอฟาสิมีผลบุญชัดเจนพอถึงวันอารอฟามีผลบุญชัดเจนเลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงใครก็ตามชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีบอกว่าท่านรอซูลถ้าฉันถือศีลอดวันอารอฟาฉันจะได้อะไรนบีบอกว่าไงอะฮ์ตะซิบูอัยยุกัฟฟิรุลลอฮุอัสซะนะตัลลาติอัสซะนะตันมาดียะวัสซะนะตันบาเกียหวังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะแผ่โทษให้กี่ปี2ปีอันนี้ชัดเจนใครถือศีลอดในวันอารอฟาได้รับการอภัยโทษ2ปีปีที่แล้วกับปีหน้าปีที่แล้วกับปีหน้าเลยเพราะปีนี้ยังไม่รู้จะมีหรือไม่มีปีที่แล้วกับปีนี้อ้าวแล้ววันที่1ถึงวันที่8แล้วเราจะได้อะไรฮะรู้ไหมวันที่1ถึงวันที่8เราได้อะไรท่านหญิงอาอิชารายงานบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมดูนะที่พยายามบอกให้เราถือศีลอดทุกวันถือศีลอดทุกวันท่านหญิงอาอิชาบอกว่านบีไม่ถือเลยท่านหญิงฮับซอบอกว่านบีถือทุกวันนี่ไงเขาถึงบอกว่าให้เราถือเถอะใครอยากกระถือทุกวันก็ถือใครอยากกระถือวันเว้นวันก็แล้วแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆครับท่านพี่น้องจากการที่เราถือศีลอดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8เนี่ยอย่างน้อยๆท่านหญิงอาอิชาบอกว่ามามินอับดินยาซูมูเยามันฟีซาบีลิลลาห์ท่านหญิงอาอิชาบอกว่าบ่าวคนใดก็ตามที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอด1วันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวคนใดก็ตามที่ถือศีลอด1วันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดด้วยใจบริสุทธิ์ถือศีลอดด้วยใจแห่งศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้รับอะไรพี่น้องรู้ไหมพี่น้องเคยได้ยินหรือเปล่านี่ไงมันจะตอบโจทย์ให้เราได้ว่าเอ้ยฉันถือศีลอดวันอะไรวันพุธแต่วันพุธมันตรงกับวันที่1สมมุติฉันถือศีลอดวันอังคารอังคารที่22มันตรงกับวันที่1เฮ้ยวันพฤหัสก็ไม่ตรงวันจันทร์ก็ไม่ตรงทำไมถือวันจันทร์วันจันทร์ถ้าคนเห็นความสำคัญก็อาจจะบอกว่าวันจันทร์นบีถือศีลอดเพราะเป็นวันที่นบีเกิดวันพฤหัสถามว่าทำไมถึงถือศีลอดเพราะวันพฤหัสเนี่ยอามานของเราจะถูกยกไปหาอัลลอฮ์นบีชอบที่จะให้อามานยกไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เราถือศีลอดแล้ววันอังคารล่ะวันอังคารเราจะได้อะไรและเราจะตอบกับตัวเราเองได้ไงฉันถือศีลอดวันอังคาร
โอ้ฉันถือศีลอดเนื่องจากหนึ่งอยู่ในเดือนซุนฮิจญะห์อันนี้อันที่หนึ่งแล้วแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีท่านหญิงอาอิชะห์บอกบ่าวคนใดก็ตามที่ถือศีลอดวันใดวันหนึ่งที่เมื่อกี้บอกไปแล้วสิ่งที่เขาจะได้บาอาดัลลอฮุวะจะฮะฮูอานินเนอร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หน้าของบ่าวผู้นั้นพ้นจากไฟนรกใครก็ตามที่ถือศีลอดต่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงถือวันอังคารถือวันพุธถือวันไหนก็แล้วแต่เราถือศีลอดสุนัตด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์จำไว้เลยพี่น้องบาอัดัลลอฮุวะจาฮูอานินนาร์อัลลอฮ์จะให้หน้าของเขาพ้นจากไฟนรกคำพูดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ที่บอกอัลลอฮ์จะให้หน้าพ้นจากไฟนรกก็หมายถึงว่านักวิชาการบอกว่าอิตลากุนยุสอิรอดะตุลกุลนบีบอกแค่หน้ายังพ้นเลยเมื่อหน้าพ้นก็พ้นทั้งหมดนบีพูดแค่ส่วนแค่หน้าแต่รอดพ้นทั้งหมดนี่ท่านพี่น้องคือสิ่งที่เราถ้าเรารู้ภาคผลบุญของมันเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเราถือศีลอดในแต่ละวันเราทำเราได้อะไรเราทำแล้วมีผลบุญอะไรเตรียมไว้ให้กับเราอัลลอฮฺอักบัรไม่ขาดทุนเลยแต่ทีนี้อาจารย์ก็บอกมันเป็นสุนัตให้ฉันถือไม่รู้แล้วว่าฉันถือทำไมถือแล้วได้อะไรไม่รู้มันเป็นสุนัตเฉยๆบางครั้งเรารู้ไว้มันเป็นกำลังใจให้กับเราท่านพี่น้องเนี่ยอย่างวันอังคารถ้ามีเกิดมีใครมาบอกเอ้ยทำไมถือศีลอดวันอังคารน่ะตอบได้อย่างเดียวมันอยู่ในวันสุนฮิจญะห์แล้วนบีถือวันอังคารเลยไหนหลักฐานนบีถือวันอังคารเอาละเรามีหลักฐานแข็งกว่าก็นบีถือให้เราถือในเดือนสุนฮิจญะห์แต่สิ่งที่เราได้คืออะไรอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกนี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาแล้วก็บอกให้พวกเรารักษาพอมาถึงวันอารอฟะห์นี่เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ไม่ควรพลาดท่านอายุบรายงานอบูซะลามะห์รายงานใครต่อใครรายงานกันเต็มหมดเลยว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกไว้อย่างชัดเจนสำหรับภาคผลบุญของคนที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์ฉะนั้นอารอฟะห์ปีนี้ถ้าใครมีโอกาสที่จะได้ถือนะท่านพี่น้องเราถือไปเถอะอย่างน้อยๆเราถือศีลอดตรงนี้เพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าเรารักษาสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าวันนี้คนที่เขาไปทําฮัจญ์เนี่ยเขาเตรียมตัวแล้ววันนี้เขาวุกูฟที่อารอฟะห์พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เขาทําฮัจญ์เสร็จฮัจญ์สักทีได้เป็นฮัจญีได้เป็นฮัจญะห์กันเสียทีพรุ่งนี้เราล่ะเราไม่ได้ไปวุกูฟกับเขาแต่วันนี้เราทำอะไรวันที่9วันอารอฟะห์เราทำอะไรเราถือศีลอดเพื่อพรุ่งนี้เราและเขาจะได้เฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันเขาเฉลิมฉลองเพราะเขาเสร็จพิธีฮัจญ์เราเฉลิมฉลองเพราะร่วมยินดีที่เขาเสร็จพิธีฮัจญ์นี่ไงท่านพี่น้องนี่คืออุมมะห์นี่คือประชาชาติเดียวกันฉะนั้นมันคือความยิ่งใหญ่ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีคำถามเพราะอะไรนักวิชาการถึงบอกว่า10วันนี้เป็น10วันที่ประเสริฐสุดมีคนตั้งคำถามว่า10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประเสริฐไหมประเสริฐ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประเสริฐแต่10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์ประเสริฐกว่าเพราะอะไร10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมีความประเสริฐที่เป็นหลักๆวันเดียวคือไลลาตุลกอดแน่นอนแต่วัน10วันของเดือนซุนฮิจญะห์พี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรจึงเป็น10วันที่ประเสริฐอย่างมากมายมีวันวุกูฟพี่น้องรู้ไหมทำไมนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นอิบนุกะซีรหรือนักตัฟซีรคนไหนก็แล้วแต่บอกว่า10วันนี้เป็น10วันที่ประเสริฐสุดมีใครรู้บ้างอันนี้ผมตั้งคำถามเผื่อใครเคยศึกษาใครเคยได้ฟังมาพี่น้องจำไว้เลยเพราะอะไร10วันนี้จึงเป็น10วันที่ประเสริฐสุดพี่น้องตั้งคำถามได้เลยแล้วเดี๋ยวหาคำตอบกันทำไม10วันของเดือนซุนฮิจญะห์จึงเป็น10วันที่ประเสริฐสุดรู้ไหมครับฮะอ่านกุรอานก็เป็นอิบาดะห์ที่เราทำได้เลยใน10วันนี้ผมบอกไปแล้วละหมาดทำได้บวชทำได้อ่านกุรอานทำได้ซอดาเกาะห์ทำได้
แล้วเพราะอะไร10วันนี้จึงเป็น10วันที่ประเสริฐเราพูดตรงนี้นะพวกเราโอ้โหรู้สึกว่าเราอยากทำถูกไหมแต่อย่าไปพูดในกลุ่มอีกกลุ่มนะไปพูดในกลุ่มที่ทำบิดอะห์ไม่เอาเลยอย่าว่าแต่ถือศีลอดวันอารอฟาเลยท่านพี่น้องอย่าว่าแต่ถือศีลอดวันอื่นๆเลยวันอารอฟาก็ไม่เอาเพราะเขาไม่เอาแต่พวกเราอัลฮัมดุลิลละห์เราเห็นความสำคัญเราอยากรักษาเรื่องราวซุนนะห์ให้เหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษามาตอบคำถามกันเพราะอะไร10วันนี้จึงเป็น10วันที่ประเสริฐสุดถ้าผมตอบเองเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ทำเป็นเก่งจะรู้ได้ไงอ่ะอ้าวเอาคำพูดของเจ้าของหนังสืออะไรฟัตฮุนบารีก็แล้วกันใครคือหนังสือเจ้าของหนังสือฟัตฮุนบารีท่านอิหม่ามบุคอรีแต่เอาคนที่ชะรอที่แต่งหนังสือนะฟัตฮุนบารีเนี่ยที่ชะรอหนังสือซอฮีหบุคอรีเนี่ยก็คือท่านอิบนุฮายัดอันอัสกอรานีผมคัดลอกคำพูดของท่านออกมาจะอ่านให้พวกเราฟังก่อนقال الحافظ قال الحافظ ابن حجر عن أسقلاني رحمه الله والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر من ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة ท่านอิบนุฮะญัดอันอัสกอลานีบอกกับพวกเราว่าเป็นที่ชัดเจนเลยเหตุผลที่บอกว่า10วันนี้เป็น10วันที่ประเสริฐสุดเพราะเขียนตามได้เลยท่านอิบนุฮะญัดบอกว่าเหตุผลที่บอกว่า10วันนี้เป็น10วันที่ประเสริฐสุดเพราะมันมีอิบาดัตหลักๆมารวมกันอยู่ในช่วง10วันนี้มันมีอิบาดัตหลักๆมารวมกันในช่วง10วันนี้ทั้งหมดอิบาดัตหลักๆมีอะไรบ้าง1มันมีอิบาดัตอิบาดัตหลักๆเดี๋ยวผมพูดไปพวกเรานึกไปถึงรถนึกไปถึงต้นไม้นึกไปถึงคนฮุจญาตนึกไปถึงญาติที่กำลังเดินทางไปทำฮัจญ์ไม่ได้นะต้องอยู่ด้วยกันด้วยเพราะอะไรคืออะไรมันมีอิบาดัตหลักอยู่ในช่วง10วันนี้อะไรบ้างได้แก่1อิบาดัตหลักๆมีอะไร1ละหมาดเป็นอิบาดัตหลักเปล่าอิบาดัตหลัก2ถือศีลอด3บริจาค4อ่านกุรอานอาจจะบอกว่าไม่ใช่หลักก็ได้อิบาดัตอ่านกุรอานไม่ใช่อิบาดัต4ไม่ใช่หลักคนไม่ทำก็ได้บวชก็มีซิยามเขาเรียกโซมอัสซิยามละหมาดอิบาดัตหลักซะกาตทำบุญซอดากะห์4ที่อันหนึ่งที่เป็นอิบาดัตหลักเรื่องอะไรอิบาดัตหลักบวชไปแล้วเล่าพี่น้องอิบาดัตหลักอิบาดัตหลักมีกี่อย่าง4อย่างละหมาดบวชซะดะกะห์ซะกาตเอา3แล้วยุ่งเลยพี่น้องอย่าให้อันนี้อย่าให้เทปนี้ไปเผยแพร่ตรงไหนเลยนะว่าพี่น้องที่ศิลปะตอบไม่ได้อิบาดัตหลักของมุสลิมเรามีอะไรบ้าง1ละหมาด2บวช3ซะกาตซะดะกอห์4ขอดุอาไม่ใช่อิบาดัตหลักอะไรครับ4เนี่ยมันอยู่ในช่วง10วันนี้4ตรงนี้4อะไรครับเอาละหมาดไปแล้วถ้านับกันไปละหมาดเดี๋ยวก็ได้พอดี20 4ฮะเชือดยังไม่หลักเพราะยังคนบางคนทำก็ได้บางคนไม่ทำก็ได้ฮัจญ์มาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนอิบาดัตหลักอีกอันหนึ่งก็คือฮัจญ์มารวมอยู่ในช่วงของ10วันนี้แล้วก็กะลิมาห์ชะฮาดะห์เรามีทุกคนอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่าทำไม10วันนี้จึงเป็นช่วง10วันที่ประเสริฐกว่าเดือนอื่นๆเพราะเป็นช่วงเดียวที่อิบาดัตหลักๆมารวมอยู่ในช่วง10วันนี้1ละหมาด2บวช3ซะกาต4ฮัจญ์5การกล่าวกะลิมอชาดะเพราะทุกคนมีกะลิมออยู่แล้วนี่อิบาดัตหลักๆไม่มีเดือนไหนรอมฎอนมีฮัจญ์มั้ย
รอมฎอนเราทำฮัจญ์ได้ไหมไม่ได้ต้นปีเราจ่ายซะกาตแล้วไม่ใช่เดือนฮัจญ์เราไปทำฮัจญ์ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเป็นช่วงเดียวของ10วัน10วันนี้10วันเดียวเท่านั้นที่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอิบาดัตหลักๆมารวมอยู่ในช่วงนี้นี่แหละท่านอิบนุฮายัดจึงบอกว่าที่10วันนี้ประเสริฐกว่าเดือนอื่นๆเพราะมันมีอิบาดัตหลักๆมารวมอยู่ในช่วงของ10วันนี้ฉะนั้นอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องลองดูเหล่าบรรดาซะลัฟุศศอลิหของพวกเราเราบรรดาซอฮาบะห์คนในรุ่นก่อนๆของพวกเราอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะพอมาถึงช่วง10วันอิหม่ามชาฟิอีไม่ดับตะเกียงพี่น้องจำไว้เลยอิหม่ามชาฟิอีใครที่บอกว่าฉันตามอิหม่ามชาฟิอีดูอิหม่ามชาฟิอีพอถึง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์อิหม่ามชาฟิอีไม่ดับตะเกียงอ่านกุรอานอิหม่ามชาฟิอีอ่านกุรอานเขียนหนังสืออะไรอ่านกุรอานเขียนหนังสือละหมาดทำอิบาดัตซาอิดอิบนยูเบตทำอิบาดัตทั้งคืนแล้วก็อิหม่ามนาววีอิหม่ามนาววีนี่ถือศีลอดตลอดของ10วันนี้อัลลอฮฺอักบัรดูคนเหล่านี้เขาให้ความสำคัญกับ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เราล่ะท่านพี่น้องเนี่ยน่าเสียดายคนที่พวกเราที่มานั่งฟังวันนี้ผมเชื่อว่าอินชาอัลลอฮฺพวกเราทุกคนหลายคนละหมาดได้แต่เราหลายคนรักษาได้แต่ถามว่ามุสลิมอีกหลายๆคนล่ะที่ไม่ใส่ใจกับ10วันเนี่ยโอ้โหมันน่าเสียดายครับท่านพี่น้อง1ปีกว่าจะมาถึง10วันนี้รอไปนู่นอีก350กว่าวันกว่าจะมามี10วันนี้ฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้มันหลุดลอยไปเราอย่าให้สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาอันเนี้ยหลุดหายไปอีกอันนึงที่เป็นซุนนะห์ที่เราควรจะรักษานั่นก็คือเรื่องของกุรบันกุรบันกี่ตัวครับปีนี้ที่นี่มีกี่ตัว7ตัวอัลฮัมดุลิลละห์แท้นี้มันมีปัญหาครับท่านพี่น้องมันมีปัญหามีนักวิชาการบางคนที่เขาไม่ชอบซาอุดีเขาก็ไม่เอาฟัตวาซาอุดีพวกเราทำเองเปล่าเชือดเองเปล่าเชือดเองหรือเราให้ตังเข้าไปให้ตังเข้าไปเขาบอกว่าอาดามียาวาสคนที่ไม่ชอบซาอุดีบอกว่าไงไม่อนุญาตให้เราเนี่ยให้เงินไม่อนุญาตให้เราให้เงินเราให้เงินกับวะยีเราให้เงินกับอิหม่ามแล้วเอาไปทำกุรบานให้เราเขาบอกไม่อนุญาตนี่ใครครับนักวิชาการที่ไม่ชอบซาอุดีเพราะซาอุดีเขาฟัตวาไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าอนุญาตครับอนุญาตในการที่เราเนี่ยจะเตากีนอนุญาตในการที่เราจะมอบหมายเงินของเราหรือส่วนของเราที่เราจะทำกุรบานเนี่ยให้ใครเอาไปเชือดแล้วก็เอาแจกให้กับใครแจกให้กับคนจนคนอนาถาได้ไม่มีปัญหาเขายกหลักฐานว่าขณะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชือดกุรบานท่านนบีบอกท่านหญิงฟาติมะลูกสาวของท่านท่านหญิงฟาติมะจะเชือดกุรบานท่านนบีบอกฟาติมะฟันยัชฮาดีฮาเธอจงไปดูกุรบานของเธอด้วยแล้วเรานู่นให้ยะตีมไปเชื่อสมมุตินะเราให้ยะตีมไปเชื่อยะตีมไปเชื่อที่ไหนเราจะวิ่งไปดูกันหวัดไหวใช่ไหมเราจะไปดูกันหวัดไหวเลยทีนี้เขายกหลักฐานว่าฟาติมาจะทำกุรบานนบีบอกท่านหญิงฟาติมาว่าลูกสาวว่าฟันยัชฮาดีฮาถ้าเธอเชื่อกุรบานจงไปดูด้วยอันนี้มันเป็นสุนัตถ้าเราทำได้เรามีความสามารถที่จะไปดูกุรบานที่เชื่อด้วยไปดูเถอะแต่สมมุติว่าเราไม่มีโอกาสไปดูให้เงินเขาไปทำได้ไหมได้ไหนหลักฐานนะท่านพี่น้องไหนหลักฐานที่บอกให้ทำได้ดูเอาแค่นี้ก็แล้วกันเขายกหลักฐานได้ต้นเดียวแต่อีกต้นที่มันอยู่ติดกันเขาไม่ยกอีกต้นติดกันเขาไม่ยกหะดีษซอฮีฮ์ด้วยรายงานว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะบะฮะซะลาซะวะซิตตีนท่านนบีเนี่ยเชือดอะไรเชือดกุรบานเนี่ยกี่ตัวเชือดไปกี่ตัว63ตัวอัลลอฮ์ท่านนบีเชือดกุรบาน63ตัวแล้วหลังจากนั้นแล้วท่านนบีก็วะเกนให้ใครวะเกนให้อาลีเชือดต่อเขาไม่อ่านครับ
นี่ไงตรงที่นบีว่าเกณฑ์ให้กับใครว่าเกณฑ์ให้อาลีเชื่อต่อตัวที่64ตัวที่65ที่ว่าเกณฑ์ให้อาลีไปเชื่อต่อนี่แหละเป็นหลักฐานว่าถึงเราไม่อยู่ในการดูก็อนุญาตให้เราเอาเงินของเราเนี่ยอนุญาตมอบให้กับคนไปทำให้เราได้เงินของเราคนเดียวนะไม่ใช่เงินที่เราเรียรายกันมาเรียรายมาจากญาติพี่น้องครบ 4,000 อ้าวนี่ส่วนของฉันนะแต่ว่าเรียรายมาไม่ได้อย่างนี้ไม่ต้องไอการเรียรายไม่มีในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนมังกานะละฮูซะอะตุนใครก็ตามที่มีความสามารถในการที่จะทำอุดฮียะได้ฟะลัมยุดอฮีแต่ว่าไม่ทำมีโอกาสที่จะทำอุดฮียะได้มีความสามารถที่จะทำอุดฮียะได้แต่ไม่ทำนบีบอกว่าไงฟะลายักรุบันนะมุศอลลานะไปละหมาดไกลๆเถอะอย่ามาเข้าใกล้เราเลยนี่คำพูดใครคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้ถ้าเราใส่ใจเรื่องของซุนนะห์นบีเยอะๆเราจะเจอว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาปฏิบัติอย่างไรเราดูเราซื้อกระเป๋าเราซื้อเสื้อเราซื้ออะไรเราซื้อโทรศัพท์เราซื้อรถเราซื้อพัดลมเราซื้ออะไรที่อำนวยความสะดวกของเรามันจะกี่หมื่นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราซื้อได้ไหมเราซื้อได้แต่มาถึงอะไรมาถึงช่วงมูซิมช่วงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเราก็คือเรื่องของกุรบันส่วนละแค่ 4,000 ทำได้ไหมทำไม่ได้เราทำไม่ได้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพี่น้องดูจะเล่าให้ฟังแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่มะดีนะห์10ปีไม่เคยขาดในการที่จะทำกุรบันพี่น้องจำประวัติได้ไหมวันที่ท่านนบีกลับมาจากทำฮัจญ์น่ะขณะท่านนบีกลับมาจากทำฮัจญ์น่ะเดินทางกลับมามะดีนะห์แต่มันยังไม่ตะวันตกดินใช่มั้ยเราเชิดกุรบันกันวันไหนเราเชิดกุรบันกันวันที่10แล้วก็วันอีก3วันจากวันตัชรีกซึ่งคนฮัจญ์ก็วันที่10เขาเสร็จจากการทำฮัจญ์อีก3วันตัชรีกเขาก็ไปวุกูฟที่มีนาวุกูฟที่มีนากันทีนี้พอวันที่3ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาจากมีนาแล้วนบีออกมาจากมีนาก็เตรียมเดินทางไปไหนกลับมะดีนะห์ระหว่างทางมันยังไม่ตะวันตกดินเมื่อยังไม่ตะวันตกดินก็ยังเป็นอยู่ในช่วงเวลาของเชือกกุรบันได้ไหมเชือกได้ระหว่างทางนี่แหละอูฐที่ท่านนบีขี่มานั่นแหละที่ซอฮาบะห์ขี่มานั่นแหละเอามาเชือกกุรบันแล้วก็เอาเป็นอาหารกินกันระหว่างทางดูอัลลอฮ์ความใส่ใจที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่ใจกับเรื่องราวของอะไรของการทำกุรบันถึงขั้นมีซอฮาบะห์ไปถามอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุชายคนหนึ่งไปถามท่านอิบนุอุมัรว่ารู้จักอิบนุอุมัรมั้ยครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอิบนุอุมัรกุรบานเนี่ยตกลงเป็นวาญิบมั้ยมีคนหนึ่งมาถามท่านอุมัรท่านอิบนุอุมัรว่ากุรบานเนี่ยตกลงเป็นวาญิบมั้ยท่านอิบนุอุมัรบอกว่าฉันไม่รู้นะเป็นวาญิบหรือว่าเป็นซุนัตเขาไม่ตอบว่าเป็นวาญิบหรือเป็นซุนัตแต่อิบนุอุมัรบอกดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญท่านอิบนุอุมัรบอกว่าดอฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยจะทำกุรบันฟะอาอดะฮามินฮูและนบีก็ทำทุกปีชัดเจนไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำกุรบันแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำทุกปีแต่ท่านไม่บอกว่าเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์ท่านถามกลับไปที่ชายคนนั้นต่อว่าอะตะกิลอะตะกิลูแปลว่าอะไรอะกินแปลว่าอะไรเขาถามว่าไงท่านอิบนุมัดถามว่าไงฮะเนี่ยเขาบอกแค่เนี่ยนบีทำกุรบานทุกปีนบีทำกุรบานและนบีก็ทำทุกปีอะตะกิลฮะคิดได้ยังเหมือนถามผมว่าตกลงกุรบานเป็นซุนนะห์หรือเป็นวาญิบผมไม่ตอบว่าเป็นสุนัตเป็นวาญิบให้ไปคิดเองแต่นบีทำและนบีก็ทำทุกปีเลยถามว่าอัตตะกิลเก็ตไหมภาษาบ้านเราวัยรุ่นหน่อยเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตแล้วตกลงเป็นวาญิบหรือเป็นสุนัตไม่รู้แต่ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำทุกปี
นี่คือสุนัตที่เรานี่คือสุนัตหรือสุนนะที่เราควรจะรักษาเอาไว้อย่าให้ใครมาพูดได้ว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่วาญิบจะต้องมาทำอะไรกันให้เป็นวาญิบเพราะอะไรเพราะบางคนไปคิดอย่างนี้มีอะกีดะห์เสียอีกรู้ไหมอะกีดะห์อะไรเสียฮะทำกุรบานและอะกีดะห์เสียฮะรู้ไหมพอเขาคิดว่าเขาทำกุรบานแล้วก็จบแล้วเพราะเขามีอะกีดะห์แบบนี้เขามีหลักอะกีดะห์มีหลักศรัทธาแบบนี้ไงเขาก็เลยเชื่อตัวเดียวพอแล้วเชื่อหลายตัวไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้จะขี่ตัวไหนใช่ไหมเมื่อไรที่เขามีอะกีดะห์เมื่อไรที่เขายังยึดว่าเขาเชื่อกุรบานแล้วกุรบานจะกลายเป็นพาหนะให้เขาขี่ข้ามผ่านสะพานซิรอตอนมุสตะกีมเมื่อนั้นปั๊บเขาจะไม่ใส่ใจกับการทำกุรบานเพราะเขาถือว่าฉันเชื่อตัวเดียวขี่พอแล้วขี่หลายตัวเดียวขากลางเพราะว่าขี่หลายตัวดูแย่เพราะเขาไปยึดในหะดีษดออีฟหะดีษดออีฟถ้าเราไปดูในหนังสือฟิกบ้านเราที่สายเก่าที่สายเก่าๆเขาจะเรียนกันเป็นหะดีษที่เขาจะไม่สกรีนเขาจะไม่ดูว่าตกลงเป็นหะดีษซอฮีหะหรือว่าไม่ซอฮีหะเขาก็จะพูดว่าอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮูอ๋อคนฟังโอ้โหนี่เอามาหะดีษมาจากอบีฮุรอยเราะฮ์ด้วยกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้รอซูลพูดด้วยเห็นไหมถ้าเป็นหนังสือสายเก่าที่ไม่มีการสกรีนไม่มีการตรวจสอบว่าตกลงเป็นหะดีษซอฮีหะเป็นหะดีษดออีฟเป็นหะดีษใช้ได้หรือเป็นหะดีษใช้ไม่ได้พอยกขึ้นมาว่ารายงานเอามาจากอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเรารู้สึกยังไงเชื่อมั้ยเริ่มจะเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวเริ่มจะเชื่อเพราะอบีฮุรอยเราะฮ์ซอฮาบะห์พูดแล้วที่สำคัญนบีบอกว่าอัซซิมูดอฮายากุมนี่ตัวบทถ้าใครไม่ตรวจสอบปุ๊บฟังอย่างเดียวโอ้โหวันนี้ฉันต้องเชื่อฉันมีชีวิตอยู่เชื่อตัวเดียวพอแล้วอัซซิมูดอฮายากุมฟะอินนะฮาอะลัสซิรอติมะตอยากุมสู่เจ้าทั้งหลายจงเชือดกุรบานให้ดีนะเลือกตัวเยี่ยมเลยสีขาวเขาแหลมเขาโค้งเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์เอาอย่างดีแล้วเชือดตัวเดียวทั้งชีวิตฟะอินนะฮาอะลัสซิรอติมะตอยากุมเพราะว่าวัวกุรบานที่ท่านเชือดเนี่ยมันจะเป็นพาหนะนำท่านผ่านสะพานซิรอตอนมุสตะกีมถ้าใครมีอะกีดะห์แบบนี้เสียมั้ยครับท่านพี่น้องถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบหะดีษก็ยังบอกไม่ได้ว่าเสียไม่เสียเพราะเขาเชื่อว่านบีพูดแต่เวลาเราไปตรวจสอบหะดีษปุ๊บหะดีษต้นนี้อ้างไปถึงอบีฮุไรเราะห์แล้วบอกนบีพูดจริงแต่มันมีปัญหาที่คนที่รายงานเอามาจากอบีฮุไรเราะห์ชื่อว่ายะห์ยาอิบินอุบัยดิลลาห์ซึ่งยะห์ยาอิบินอุบัยดิลลาห์เป็นบุคคลซึ่งมีปัญหาทางความจำอิบนุฮายัดอัสกอลานีบอกว่าเป็นคนซึ่งใช้ไม่ได้หะดีษต้นนี้เขาเรียกว่าเป็นหะดีษดออีฟยิดดันยิดดันแปลว่าอะไรหะดีษอ่อนมากๆหะดีษเก๋มากๆเข้าใจไหมครับท่านพี่น้องไม่ใช่หะดีษดออีฟยิดดันนะหะดีษดออีฟยิดดันยิดดันหะดีษอ่อนมากๆถึงขั้นอิบนุศอลาห์นักตรวจสอบหะดีษบอกว่าหะดีษต้นนี้ไลซาบิซาบิดหะดีษตัวนี้ไม่มีแสดงว่าอะไรครับไม่มีแสดงว่าอะไรเป็นหะดีษที่เป็นหะดีษเก๋ที่กุขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวครับท่านพี่น้องแม่ตอนเราฟังอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่ตรวจสอบมันน่าเชื่อเพราะซอฮาบะห์พูดแล้วนบีบอกมันน่าเชื่อแต่ไปตรวจสอบอิมุสลาบอกว่าไลซาบิซาบิดเป็นหะดีษที่ไม่มีปรากฏเป็นหะดีษที่ไม่มีปรากฏเขาเรียกว่าหะดีษกรุขึ้นมาเนี่ยมันน่ากลัวเห็นไหมพอกรุขึ้นมาแล้วก็มาบอกกับพวกเราว่าโอ้ยเชือดหนึ่งตัวนะวันข้างหน้าได้ไปขี่อะไรได้ไปเป็นพาหนะให้พาเราผ่านก้าวอะไรขี่ผ่านสะพานซิรอตอนมุสตะกีมเผลอมีรูปให้เราดูอีกโอ้โหเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะมีอะไรม้าหรือวัวที่เราเชือดไปเดี๋ยวมีหัวเป็นผู้หญิงอีกเสียอากีดะห์กันไปใหญ่ระวังนะท่านพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราทำกุรบานเราก็ทำไปส่วนวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นพาหนะมันจะไม่เป็นพาหนะวัลลอฮุอะลัมวันนี้เราเชื่อเพราะใครใช้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้วะซัลลิลิร็อบบิกะวันฮัรละหมาดเสร็จก็ให้เราไปเชื่อและนบีก็ทำเป็นแบบอย่างให้เราดู
และท่านนบีบอกไหมฉันพอแล้วฉันมีอะไรฉันมีแกะเชือดแล้วฉันมีแกะขี่แล้วนบีก็ไม่เคยบอกนบีเชือดอย่างเดียวเชือดเสร็จแล้วก็เชือดแล้วก็เชือดทุกปีด้วยฮะใช่นั่นแหละครับแค่นั้นพอแต่ที่อัฟดอนที่สุดในการทำกุรบันพี่น้องรู้ไหมอัฟดอนที่สุดในการทำอุดฮียะคืออะไรอัฟดอนที่สุดนะ1เราไปอยู่ดูด้วย2ขอให้เรามีโอกาสได้เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนได้กินจากเนื้อกุรบันที่เราทำเพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นหะดีษซอฮีฮะห์ชัดเจนรายงานโดยท่านหญิงไอชะห์บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่ากูลูวัดดะคิลูวะตะซัดดะกูท่านหญิงไอชะห์บอกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เราบอกว่า1กุรบานที่เราเชื่อให้แบ่งเป็นกี่ส่วน3ส่วนส่วนที่1กินแสดงว่าให้เรามีโอกาสได้กิน2วัดดะคิลูเก็บแจกให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเราฮะดียะห์ให้เพื่อนบ้านเราจะรวยจะจนไม่สนใจเมื่อก่อนบอกคนรวยแจกไม่ได้ไม่เกี่ยวกุรบันไม่เกี่ยวให้คนรวยให้คนจนไม่มีปัญหาแล้วก็3ส่วนที่3ตะซอดดะกูเอาไปอะไรเอาแจกให้คนฟุกอรอวันมะซากีนเอาไปแจกให้คนฟุกอรอวันมะซากีนนี่แป๊บเดียวมั้ยเวลาเราคุยเรื่องศาสนาเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าเรื่องของผมเลยเนี่ยนี่แค่เฉียดไปเฉียดมากับสุนัตนิดๆหน่อยๆเองนะเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยมันมีอีกแต่ว่าบอกแล้วไงเรื่องศาสนาเนี่ยมันคุยกันได้เยอะท่านพี่น้องเมื่อไรเราคุยเรื่องศาสนานะสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคือชีวิตของเราไงมันอยู่รอบตัวเราฉะนั้นอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันคือสุนนะของท่านนบีเราหยิบมันมาพูดหยิบมันมาตัสกียะและหยิบมันมาบอกกับพวกเราได้เลยว่านี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเราจึงบอกได้ว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่คุยกันได้ตลอดไม่จบชั่วโมงหนึ่งไม่พอ2ชั่วโมงไม่พอเมื่อไรพื้นที่หัวใจเราเต็มไปด้วยสุนนะบิดอะห์จะไม่เกิดแต่เมื่อไรหัวใจเราเต็มไปด้วยบิดอะห์ทะเลาะกันระเบิดทะเลาะกันระเบิดเพราะอะไรเมื่อไรมีเรื่องบิดอะห์ไอ้นี่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาอย่างนี้ล่ะมันน่าจะดูอานี่ดีกว่าเอาท่านี้ดีกว่ายกให้มันสูงหน่อยจะได้เห็นอะไรจะได้เห็นรักแร้จะได้เอาล้อตอบรับเยอะๆหน่อยเฮ้ยไอ้นี่ทำเพิ่มข้าวเหนียวเข้าไปอีกหน่อยไอ้นี่เพิ่มผลไม้เข้าไปอีกหน่อยบอกแล้วว่าอะไรถ้ามันเป็นบิดอะห์มันยุ่งไหมยุ่งแต่อะไรที่มันเป็นซุนนะห์มันจบไหมจบพออะไรที่มันเป็นซุนนะห์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจบเพราะอะไรเพราะเรากลับไปดูว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะผ่านมาพันกว่าปีแต่เรื่องที่ท่านเคยทำไว้มันก็ยังคงเป็นหลักการให้เราปฏิบัติเวลายังหมดยังเอาหมดแล้วอัลลอฮ์รีบตอบเลยหมดแล้วจะขอถามอีกสักคำถามแม่จะถามว่าเนื้อกุรบันเนี่ยเอาไปให้เพื่อนบ้านที่เป็นกาเฟตได้ไหมเอาได้ยังไงอาจารย์บอกชัดเจนเลยใช่ไหมครับได้ฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ห้ามแต่คำถามเอาเนื้อกุรบานไปให้ชีอะห์ได้ไหมโอ้รีบตอบเลยเมื่อไรเขาเป็นศัตรูเมื่อไรเขามีปัญหากับศาสนาไม่ได้เพราะอย่าลืมนะอย่าลืมมันมีบันทึกจากซอฮาบะห์ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบินอัมอับดุลลอฮ์อิบินอัมที่บ้านเขามีการเชือดอะไรที่บ้านเขามีการเชือดกุรบานพอดีท่านออกไปข้างนอกพอกลับมาปุ๊บท่านกลับเข้าบ้านมาที่บ้านของท่านมีการเชือดกุรบานถามว่าคำถามแรกที่ท่านถามคืออะไรอาฮาไดตุมุนอาฮาไดตุมุนอาฮาไดตุมยารอนันยะฮูดนี่เอาเนื้อไปให้เพื่อนบ้านเราที่เป็นยิวหรือยังยิวไหมยิวเป็นมุสลิมไหมไม่ใช่แต่ท่านอับดุลลอฮ์ถามกับคนที่เชื่อในบ้านของท่านเชื่อกุรอานบอกว่าเอาเนื้อกุรอานไปให้เพื่อนบ้านเราที่เป็นยิวหรือยังเอาไปให้ยังถามถึง3ครั้งเพราะท่านบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีฉันได้ยินญิบรีลเนี่ยสั่งเสียกับท่านนบีบอกให้เราเนี่ยใส่ใจกับเพื่อนบ้านถึงขั้นโหแทบจะเอาเพื่อนบ้านเนี่ยให้มรดกเพื่อนบ้านได้เลยเห็นไหมฉะนั้นถ้าเมื่อไรเขาไม่ได้ทำร้ายเราเขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับสังคมมุสลิมเราไม่มีปัญหาในการที่เราจะให้เนื้อกุรบานกับพวกเขาลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาดีนะลัมยูคอติลูกุมฟิดดินอัลลอฮ์ไม่ห้ามสำหรับคนที่เขาไม่ได้ทำสงครามไม่ได้มาเกเรไม่ได้มารุกรานในศาสนาของเรา
วะลัมยุคริยูกุมมินติยานิกุมคนที่ไม่ได้มาขับไล่เราออกจากบ้านของเราอันตะบุรูฮุมในการที่เราจะทำดีกับพวกเขาไม่มีปัญหาครับท่านพี่น้องอินชาอัลเลาะห์อีก2เดือนมาเจอกันใหม่หรือถ้าเกิดก่อน2เดือนผมว่างมีคนโทรไปพอดีอาจารย์ว่างไหมมาแทนอาจารย์นี้หน่อยอินชาอัลเลาะห์ถ้าว่างก็เราอาจจะได้มีโอกาสมาพบกันอีกสัก1รอบนะวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปสิ่งไหนเป็นประโยชน์ก็ขอให้เราเอาไปใช้เอาไปเป็นซุนนะห์เอาไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของพวกเราในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์อย่าปล่อยให้10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ผ่านเราไปโดยที่เราไม่ได้รับคุณงามความดีอะไรเหมือนที่นบีบอกว่าเป็นช่วงที่การงานดีที่สุดแล้วเราพลาดโอกาสโดยไม่ได้อะไรสุดท้ายถ้ามีสิ่งใดที่ผิดที่พลาดก็ขอมาอัพพวกเราด้วยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah